สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพนักงานคุมประพฤติขับแจ๊สชนเก๋งหงายท้องข้ามเลนขวางอุโมงค์เมื่อเวลา 9:20 นาทีวันที่28พฤศจิกายนร้อยตำรวจเอกวิเชียรหอมสุวรรณรองสารวัตรสอบสวนสน.ท่าพระรับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำภายในอุโมงค์ท่าพระมุ่งหน้าถนนจรัญสนิทวงศ์แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพจึงรุดไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งที่เกิดเหตุพบรถเก๋ง Honda Jazz สีขาวทะเบียนกรุงเทพมหานครพลิกหงายท้องเชิงขึ้นทางอุโมงค์ท่าพระกีดขวางช่องทางรถขาเข้ามุ่งหน้าถนนจรัญสนิทวงศ์สภาพหน้ารถพังยับกระจกแตกล้อแม็กหน้าแตกใกล้กันพบรถเก๋ง Mazda CX-3 สีแดงทะเบียนกรุงเทพกันชนท้ายยุบล้อแม็กเบี้ยวเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ปิดการจราจรภายในอุโมงค์ท่าพระเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนก่อนจะนำรถมาลากออกจากพื้นผิวจราจรเพื่อเปิดการจราจรสอบสวนพบคนขับรถเก๋ง Honda ทราบชื่อคือนายสุเวชอายุ52ปีเป็นพนักงานควบคุมความประพฤติชำนาญการอยู่ในอาการสลึมสลือพูดจาไม่รู้เรื่องคนขับรถเก๋ง Mazda CX-3 ให้การว่าก่อนเกิดเหตุจอดรถซื้อของอยู่ข้างทางใกล้กับทางลงอุโมงค์ท่าพระแล้วจู่ๆทางคู่กรณีขับรถมาชนท้ายเมื่อเดินไปเคาะกระจกเรียกคู่กรณีให้ลงมาพูดคุยอยู่ 3-4 รอบคนขับก็ไม่ยอมออกมาในใจนึกว่าเขาเมาหรือเป็นอะไรหรือไม่ถึงไม่ยอมลงมาเจรจาแต่เมื่อดูร่องรอยที่ถูกชนพบไม่มีอะไรเสียหายประกอบกับจะรีบไปส่งแฟนทำงานที่พระราม3จึงตัดสินใจขับรถออกมาเพราะไม่อยากมีปัญหาเนื่องจากไม่แน่ใจว่าภายในรถคู่กรณีมีอาวุธหรือมีอะไรผิดกฎหมายหรือไม่แต่คู่กรณียังขับรถตามมากระทั่งมาถึงช่วงลงอุโมงค์ที่มุ่งหน้าไปแยกบุคโลรถเก๋ง Honda ก็เร่งเครื่องแซงขวาก่อนจะชนท้ายจนรถเสียหลักพลิกหงายท้องข้ามเลนไปขวางช่องทางรถอีกฝั่งโชคดีที่ไม่มีรถส่วนมากภายหลังเจ้าหน้าที่คุมตัวนายสุเวชขึ้นรถสายตรวจเพื่อสอบปากคำโดยนายสุเวชมีอาการเดินเซไปมาในมือยังถือกระป๋องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องประคองพาตัวขึ้นรถนำตัวมาที่สน.ท่าพระนายสุเวชพูดจาไม่รู้เรื่องนั่งสลึมสลือไม่สามารถให้ปากคำได้เมืองต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจนำเครื่องเป่าตรวจแอลกอฮอล์เพื่อตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายมาให้เป่าผลไม่พบปริมาณแอลกอฮอล์ซึ่งเจ้าหน้าที่เตรียมทำหนังสือส่งตรวจเลือดที่โรงพยาบาลอีกครั้งเพื่อยืนยันปริมาณแอลกอฮอล์หรือมีสารเสพติดหรือไม่เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ